5อาจจะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นที่อาจจะยาวนิดนึงนะคะคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นต้องเสิร์ชหาอันดับ5ก็คือแนะนำตัวแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นถูกค้นหาเป็นอันดับ5นะคะมาเซนเซรวมให้ว่าเอายังไงขอเป็นแบบง่ายๆนะไม่เอาอะไรยืดยาวยืดเยื้อนะการที่เราจะแนะนำตัวเราขึ้นต้นก่อนคำแรกก็คือคำว่าฮาจิเมมาสเตะนะคะคำว่าฮาจิเมมาสเตะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรเราไปเจอเขาครั้งแรกนะก็ฮาจิเมมาสเตะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเขาหลายครั้งแล้วเราก็ไม่ต้องฮาจิเมมาสเตะก็ได้นะลูกฮาจิเมมาสเตะก็คือยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะเสร็จแล้วหนูพูดชื่อตัวเองเลยการที่เราจะแนะนำตัวนะคะพื้นฐานอยากให้เขารู้จักเราชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซนเซขอสอนเรื่องชื่ออย่างเดียวส่วนรายละเอียดอยากจะบอกอายุด้วยเซนเซอยากจะบอกที่ทำงานด้วยว่าทำงานอะไรอยู่เรียนที่ไหนอยู่อันเก่าเซนเซเคยสอนไปแล้วในซีซั่นแรกใครอยากรู้ลึกๆเสิร์ชหาใน Google อ่ะอีกแล้วเสิร์ชหาใน YouTube นะคะเซนเซเจาะลึกเพราะว่าอันนี้ขอเป็นแต่ละบทเซนเซขอทำเป็นบทเรียนสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่ามันมีตั้ง40บทนะคะส่วนรายละเอียดเจาะลึกอย่าเซนเซทำลิงก์ไว้ให้ละกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นง่ายๆเพราะว่าอย่างที่เซนเซบอกอะคนที่จะใช้ Google เสิร์ชหาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นน้องๆที่แบบบางทียังไม่ได้จริงจังเรื่องภาษาญี่ปุ่นหรอกแต่อยากเอาภาษาญี่ปุ่นไปพูดเท่ๆอยากเอาภาษาญี่ปุ่นไปพูดกับลูกค้าอยากเอาภาษาญี่ปุ่นไปพูดเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเสิร์ชหาว่าแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงนะคะฮาจิเมมาสเตะก่อนคำแรกเสร็จแล้วหนูก็บอกชื่อตัวเองไปไม่ต้องเอาอะไรเลิศหรูนะคะแค่บอกชื่อตัวเองไปแล้วก็ใส่เดสชื่อออเซนเซเขียนโออิเลยง่ายๆนะคะสองตัวเอาแบบนี้แหละเซนเซชอบตัวอกกับตัวอินะคะโออิส่วนชื่อหนูก็เราไม่ต้องไปหาคำแปลนะคะเราใช้เสียงของไทยเนี่ยเสียงภาษาไทยเทียบกับตัวอักษรของของตัวคาตาคานะส่วนใครไม่รู้ว่าชื่อตัวเองจะเขียนยังไงหนูก็พูดชื่อตัวเองภาษาไทยไปนี่แหละแต่ว่าตอนที่เราพูดชื่อตัวเองอะพยายามพูดช้าๆชัดๆหน่อยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าชื่อคนไทยยากเอาชื่อเล่นก็ได้ค่ะเอาชื่อเล่นก็ได้นะคะโอยเดสนะคะหนูพูดชื่อตัวเองไปแล้วก็ใส่ว่าเดสโอเคไหมจะแนะนำตัวพูดยังไงเอาใหม่นะเราขึ้นต้นว่าฮาจิเมมาสเตะพูดชื่อตัวเองไปแล้วก็ใส่ว่าเดสฮาจิเมมาสเตะโอยเดสแล้วก็จบด้วยประโยคนี้เลยค่ะรีบจบเลยไม่ละไม่ต้องพูดอะไรยาวนะโยโรชิโกะอันนี้ไงชิมัสยูโรชิคุเป็นไงชิมัสแปลว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแค่นี้เองเอา3ประโยคสั้นๆง่ายๆไม่ต้องอะไรยืดยาวเยอะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าเซนเซอีที่เรียนไปอ่ะพูดแบบอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงรอบอกรอบเอวเตรียมไปทั้งหมดเลยค่ะแต่พอเวลาสถานการณ์พูดจริงๆอ่ะมันไม่มีเวลาพูดยาวขนาดนั้นหรอกนึกออกไหมเราจะได้แนะนำตัวเมื่อไหร่อ่ะตอนที่เจอลูกค้าของบริษัทเหรอตอนที่เจอหนุ่มญี่ปุ่นที่เราอยากจะจีบเหรอเราไม่มีเวลาพูดเรื่องตัวเองเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาถามเราเองมันก็จะกลายเป็นบทสนทนานึกออกไหมเราไม่ต้องท่องไปแล้วท่องไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาไปพูดเขาไม่ฟังหรอกค่ะหรือว่าเราก็ไม่มีเวลาพูดหรอกนะคะหรือไม่ก็เอาจริงๆนะคนที่เป็นหัวหน้าของเราใครทำงานที่ญี่ปุ่นหรือว่าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยหัวหน้าเขาจะแนะนำเรากับลูกค้าเองนึกออกไหมมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้แนะนำตัวเองแบบเต็มฉบับมันไม่มีใครแบบไม่มีโอกาสให้เราพูดยาวขนาดนั้นหรอกเราเป็นเลขาเราเป็นพนักงานบัญชีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็แบบแนะนำว่าคนนี้ชื่ออะไรพอไม่ต้องแบบท่องไปเยอะรายละเอียดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เอาง่ายๆพูด3ประโยคพอฮาจิเมมาสเตะชื่อเดสแล้วก็ยโรชิคุโอเนไงชิมัสฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมีน้องบอกว่าเซนเซหนูได้พูดอีกคำสุดท้ายคำเดียวนี้แหละยโรชิคุโอเนไงชิมัสนอกนั้นหัวหน้าพูดให้หมดเลยขอบคุณที่ดูคลิปออเซนเซจนจบนะคะมินาซังมิเตคุเรเตะอาริโกโตไซมาชิตะยังมีตอนต่อไปอีกนะคะหรือว่าจะดูคลิปอื่นๆต่อก็ได้นะ